ต่อไปนะคะข้อ114ค่ะเขาบอกว่า heavy rainfall and high temperatures throughout the year are necessary to support the luxuriant growth of tropical rainforest คือฝนที่ตกอย่างหนักแล้วก็อุณหภูมิที่สูงตลอดปีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยซัพพอร์ตคือช่วยค้ำจุนความอุดมสมบูรณ์การเติบโตที่อุดมสมบูรณ์ของป่า tropical ของป่าฝนtropical rainforest นะคะข้อนี้คำว่าขอสับคำนิดหนึ่งก็คือคำว่า luxuriant นะคะ luxuriant บางคนอาจจะแปลไม่รู้ luxuriant แปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือแบบหรูหรานะคะเราก็มาดูกันว่าข้อนี้ผิดอย่างไรเออข้อนี้คล้ายๆข้อ113เมื่อกี้ด้วยแต่ว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกเออร์เลอร์บ่อยมากพี่เห็นแบบเมื่อกี้ที่จริงจดชุดนี้ก็เจอไปแล้ว1รอบด้วยนะคะเพราะงั้นอันนี้เป็นอันที่เล่นบ่อยมากนะคะพอพี่พูดแบบนี้แล้วรู้ยังเอ่ยว่าข้อไหนนะคะเรามาดูกันก่อนว่าตรงไหนถูกดีกว่าค่ะเขาบอกว่า heavily rainfall and high temperature throughout the year are necessary เรามาดูกันที่ข้อ3ก่อนดีกว่าunnecessary คือจำเป็นเราใช้ r แล้วเราใช้ r แสดงว่าเราต้องการเราแสดงว่าเราบอกว่าประธานเนี่ยเป็นพหูพจน์ใช่หรือเปล่าประธานของประโยคของประโยคนี้คืออะไรประธานของประโยคนี้คือ heavy rainfall and high temperature ค่ะประธานมันเป็นรูปพหูพจน์ค่ะเพราะคือฝนที่ตกอย่างหนักและอุณหภูมิที่สูงประธานเป็นพหูพจน์เพราะมี2ตัวดังนั้นเราใช้ r ถูกต้องค่ะ unnecessary ก็คือเป็นจำเป็นข้อ3ถูกต้องค่ะไม่ผิดอะไร tropical rainforest อันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วค่ะไม่ต้องแก้ก็เหลือข้อ1กับข้อ2ข้อไหนกินล่ะ high temperature ก็คืออุณหภูมิที่สูงข้อนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะข้อที่ผิดและผิดอย่าง basic มากก็คือข้อ1ค่ะข้อ1ผิดอะไรหลายคนรู้อย่างเอ่ยน้องเจอคําว่าอันนี้อีกแล้ว heavily rainfall พอพี่เขียนบอกว่า rainfall มันเป็น noun เริ่มรู้หรือยังว่าไม่ผิดอย่างไร heavily เป็นอะไรเอ่ยคะ heavily เป็น adverb ค่ะเห็น ly ไม่เอ่ยรูป ly ส่วนใหญ่เป็น adverb นะคะแล้วเราใช้ adverb ขยาย noun ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ค่ะเราต้องงั้นเราต้องแก้จาก heavily กลายเป็น heavyrainfall นั่นเองค่ะก็คือเพราะว่ามันถึงจะกลายเป็นรูป heavy เป็น adjective ขยาย rainfall ซึ่งเป็น noun ค่ะเราใช้คำว่า heavily ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดอย่างเบสิกอีกแล้วคือใช้ adverb มาขยาย noun แทนที่จะเป็น adjective อย่าลืมนะคะเคยเจออันนี้ไปเมื่อไม่กี่ข้อที่แล้วแล้วจำทริกได้ไหมเอ่ยถ้าพี่บอกว่าเจอ ly ส่วนใหญ่จะเป็น adverb เพราะการทำ adverb เกิดจากการเอา adjective มาเติม ly อย่างเขาว่า heavy เนี่ยเขาก็กลายเป็น heavily ถ้า heavily มันก็ยาวไปก็เลยต้องแก้ y เป็น i นะคะกลายเป็น heavily ก็คือฝนตกอย่างรุนแรงอย่างหนักค่ะข้อ114ก็จบไป error ทริก error อันนี้อย่าลืมนะคะเวลาเจอแบบนี้ดูก่อนว่าขยายถูกตัวไหมเอ่ยนะคะ